สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็นะก็อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายนะคะคือถ้าเนื้อหาไม่ยาวเกินไปก็จะมี3หัวเรื่องก็คือเรื่องเกี่ยวกับแอปพลิเคชันของ Lapas Transform สำหรับการหา Transfer Function ส่วนที่สำคัญก็คือการหา Impulse Response นะคะแล้วก็ต่อด้วยตัว Network Synthesis กับNetwork Stabilityก็เรามาดูเรื่องแรกกันเลยก็คือเรื่องของตัว transfer function ก็ทวนนิดนึง transfer function นะคะก็คือจะใช้ในการอธิบายตัวระบบของคุณแล้วก็เรามักจะแทนด้วย HS นะคะจะมีค่าเท่ากับ output หารด้วย input โดยที่ตัว transfer function นะคะเวลาเราหาเราจะทำให้คือเราจะคิดกรณีที่ initial condition ของระบบคุณอะไม่มีคือเป็นศูนย์พอเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยค่ะตัว Laplace transform ของตัวฟังก์ชัน dip กับฟังก์ชัน integrate คือ integrate ไม่ต้องกังวลอยู่แล้วฟังก์ชัน dip เนี่ยถ้าคุณจำได้มันจะเป็นถ้าเป็น dy by dt อะค่ะก็แปลง Laplace ออกมาก็จะได้ sy ลบ y ศูนย์ถูกไหมคะงั้นอันนี้ y 0ไม่มีก็ไม่ต้องคิดถึงเพราะงั้นตัว Laplace ในระบบก็จะกลายเป็น SYS ธรรมดาก็ตัว transfer function น่ะก็จะมีข้างบนกับข้างล่างเนาะเพราะมันเป็น output ส่วนด้วย input ก็ปรากฏว่าตัว transfer function ที่เราสนใจเป็นพิเศษอะค่ะก็คือกรณีที่ input ของเราอะมันเป็น impulse ก็คือมันจะเป็นx of t เท่ากับ delta t เพราะฉะนั้น x of s ก็จะมีค่าเท่ากับ1นะคะเนื่องจากว่า y of s เนี่ยมีค่าเท่ากับ x of s คูณกับ h of s พอตรงนี้เป็น1นะคะ y of s ก็เลยจะมีค่าเท่ากับ h of s เพราะงั้นพอคุณ take inverse laplace transform ออกมาก็หมายความว่า output ของคุณน่ะก็คือ h of t ก็คือไอ้ตัว h of t เนี่ยเราก็จะเรียกว่าเป็น unit impulseresponse ของตัววงจรของคุณหรือว่าเน็ตเวิร์คของคุณนะคะแล้วก็ตัว h of s ก็เป็น Laplace transform ของ h of t เพราะฉะนั้น output ที่คุณได้อะถ้าคุณใส่ impulse เข้าไปใน system ของคุณน่ะก็คือก็จะได้เป็นค่า impulse response ของระบบนะคะซึ่งเราจะสนใจตัวนี้เนื่องจากว่าพอเรารู้ว่าระบบไอ้กล่องดำของเราเนี่ยพฤติกรรมของมันเนี่ยอธิบายได้ด้วย h of t แล้วเนี่ยค่ะหลังจากนั้นเนี่ยพอคุณใส่อินพุตอะไรเข้าไปเนี่ยคุณก็จะหาได้หมดนะคะงั้นเนื้อหาของตัวอย่างเนี่ยก็จะมีส่วนที่เน้นในการที่คุณจะหา h of t นะคะใน s domain ตัวอย่างแรกนี่คือเขากำหนดค่า y t กับค่า x t มาให้นะคะ y t เท่ากับ10 e ยกกำลังลบ t cos 4 t u tแล้วก็ x of t เท่ากับ e ยกกำลังลบ t u t ก็เขาให้หาตัว transfer function แล้วก็ตัว impulse response ในความหมายของวิชาที่เราเรียนเนี่ยค่ะตัว transfer function ก็คือให้หา h of s ตอนนี้ตัว impulse response นะคะถึงแม้ว่าตัว input ของเราอ่ะมันจะไม่ใช่ตัวสัญญาณ impulse แต่ตอนนี้พอเขาพูดถึง impulse response ปุ๊บเนี่ยไม่ว่าสัญญาณเข้าจะเป็นใดๆอะค่ะก็หมายถึงว่าให้หาตัว h of t นะคะเราก็ต้องหา h of s ให้ได้ก่อนแล้วค่อย convert มาเป็น h of t ตอนนี้เรารู้ว่าตัว transfer function น่ะจะมีค่าเท่ากับตัว output หารด้วยตัว input นะคะเพราะฉะนั้นหมายความว่าเราก็ต้องแปลงค่า y of t ให้ไปเป็น y of s ซึ่ง y of s จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะตัวนี้ก็คือมันมี cosineมีตัวมีค่าคงที่ก่อนงั้น y of s มีค่าคงที่10คูณอยู่คุณมี e ยกกำลังลบ t ตัวนี้ก็จะเป็นดีเลย์งั้นมันก็น่าจะเป็นดีเลย์ตอนนี้มันเป็น cosine 4t ก็คือ cosine เนี่ยจะมี2ก้อนคือยกกำลัง2บวกด้วยโอเมก้ากำลัง2ก็คือ4กำลัง2เพราะโอเมก้าของเราเท่ากับ4ตัวข้างบนเนี่ยก็คือจะดีเลย์จะต้องใส่ดีเลย์คือ s ลบลบ1ก็กลายเป็น s บวก1ก็กลายเป็น s บวก1หารด้วย s บวก1ยกกำลัง2บวก4กำลัง2อันนี้เราก็ได้ y of s ส่วน x of s อันนี้ก็คือ delay ใน s domain นะคะ ut เนี่ยก็คือเศษ1ส่วน s
ตอนนี้มีดีเลย์เป็นลบลบ1ก็คือ s บวก1ก็กลายเป็นเศษ1ส่วน s บวก1เราก็เอาอันนี้ค่ะมาแทนในสมการที่เราเขียนไว้เลยก็จะได้เป็น10 s บวก1หารด้วย s บวก1ยกกำลัง2บวก4กำลัง2แล้วก็มันหารด้วยเศษ1ส่วน s บวก1อีกทีนึงคุณก็ยกขึ้นไปมันก็จะได้เป็นอะไรคะอันนี้ก็กลายเป็นยกกำลัง2ก็จะได้เป็นคุณก็เอาก็ได้เป็น 10s กำลัง2บวก 2s บวก1หารด้วย s บวก1ยกกำลัง2บวก4กำลัง2ก็จริงๆแล้วเราก็ควรจะจัดรูปให้มันเรียบร้อยนะคะในการหาคำตอบก็คือข้างบนก็กลายเป็น s กำลัง2บวก 2s บวก1หารด้วย s กำลัง2บวก 2s บวก1แล้วก็บวก16ก็กลายเป็นบวก17นะคะอันนี้ก็คือค่า transfer function ที่เขาให้เราหาเราก็ตอบอันนี้เป็นข้อแรกเนาะข้อ A ต่อไปเรามาหาข้อ B ข้อ B คือตัว impulse responseการหาข้อ B impulse response เนี่ยก็คือเราก็ต้องหา h of t เพราะฉะนั้น h of t เนี่ยก็คือเราก็หา inverse laplace transform ของตัวนี้นะคะซึ่ง เรารู้อยู่แล้วว่าเทอมนี้มันแยกมาได้เป็น2เทอมเพราะฉะนั้น h of s น่ะถ้าคุณจะเขียนจริงๆก็คือเป็น10 s กำลัง2บวก2 s บวก1หารด้วย s กำลัง2 s บวก1s บวก1ยกกำลัง2บวก4กำลัง2นะคะก็ปรากฏว่าดูๆแล้วว่าอ้าวมองไปดูแล้วมองไปก็คือเราควรจะหารยาวถูกไหมคะก็คือเราก็ทำการหารยาวเพราะฉะนั้นอาจารย์ขอหารยาวตรงนี้เนาะก็คือจริงๆหันในใจมันก็น่าจะได้เลยป่ะก็คือ s กำลัง2บวก 2s บวก1หารด้วย s กำลัง2บวก 2s บวก17ก็คือคุณหารออกมาได้1บวก 2s บวก17ก็ได้เป็นลบ16เพราะฉะนั้นนี้ก็เท่ากับ10 1ลบกับ16หารด้วย s บวก1ยกกำลัง2บวก4กำลัง2บวก4กำลัง2ก็ได้ออกมาเป็นตอนนี้ค่ะเราเห็นว่าตรงเนี้ยเราสามเราควรจะทำเป็นไซน์โคไซน์นะคะซึ่งตรงนี้เป็นค่าคงที่เพราะฉะนั้นอันนี้มันก็ควรจะเป็นไซน์ก็คือเราก็แตกตัวนี้ออกมาเป็น4 4เพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นสิบคูณกับ1นะคะก็คือลบกับ4คูณ4เพราะเราอยากได้เบต้านะเบต้าเท่ากับ4หารด้วย s บวก1ยกกำลัง2บวก4กำลัง2งั้นเทอมหลังเนี่ยก็จะกลายเป็นไซน์นะคะงั้นเราก็จะได้เป็น10อันนี้ h of s นะคะเพราะงั้นก็คือเราก็จะมีเท่ากับ10ลบ4 10มั้ยคะแล้วก็4ส่วนด้วย s บวก1ยกกำลัง2บวก4กำลัง2งั้นตัว h of t อาจารย์ขอลบตรงนี้นิดนึงงั้นพอเราแปลงลาปลาสมา h of t ก็จะได้เท่าไหร่คะ10ตัวแรกก็คือ10เดลต้า t ลบ40ตัวนี้เป็น e ยกกำลังลบ t นะคะแล้วก็เป็นไซน์4 t ก็ปรากฏว่ามันก็ต้องคูณด้วย ut นะคูณ ut ตัวนี้ไม่ค่อยมีผลก็คุณก็คูณ ut ตัวนี้ก็ได้นะคะก็เป็นคำตอบอันที่2ก็คือตัวที่มันเป็นการimpulse response ข้อ B สไลด์2 3สไลด์ถัดไปอะค่ะจะไม่มีอยู่ใน textbook นะคะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องดูนิดนึงแล้วก็ใครที่ทำคำถาม
ที่ยืดออกมาในช่วงไฟนอลค่ะที่อาจารย์ให้สร้างคำถามอะถ้าใครสามารถทำจริงๆแล้วสร้างคำถามจากส่วนตรงนี้ได้เนี่ยค่ะอาจารย์ก็จะเพิ่มคะแนนให้เล็กน้อยเนื่องจากว่ามันจะไม่มีโดยตรงอยู่ในเท็กซ์บุ๊กนะคะก็คุณลองดูกันก็คือจากที่เราเรียนมาคุณเรียน first order circuit second order circuit ใช่ไหมคะก็ปรากฏว่าถ้าเป็น first order circuit อะค่ะ h of t ของคุณคือ k e ยกกำลังลบ t over tau ใช่ไหมคะพอแปลงเป็นLaplace transform มันก็จะอยู่ในรูปของ k tau หารด้วย tau s บวก1พอเป็น second order ก็คือถ้าเราเขียนอยู่ในรูปของตัว damping ratio ด้วยอะก็จะได้เป็นโอเมก้า0กำลัง2หารด้วย s กำลัง2บวก2 damping ratio โอเมก้า0 s บวกด้วยโอเมก้า0กำลัง2นะคะตอนนี้มันก็จะขึ้นอยู่กับค่า damping ratio ถ้า damping ratio มากกว่า1ก็กลายเป็น overdamp ค่า h of t ของคุณนะก็จะประกอบไปด้วย2ตัว2เทอม e ยกกำลัง something นะคะ2เทอมแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยคุณก็จะมีโพลอ่ะอยู่ที่ฝั่งซ้ายนะคะเอาท์พุตของคุณเนี่ยก็จะลู่เข้าหาศูนย์ตอนนี้ถ้า damping ratio ของคุณน่ะน้อยกว่า1คือเป็น underdamp พอเป็น underdamp อ่ะค่ะcurve ของคุณมันจะ oscillate นะคะเพราะงั้นตัวเนี้ยของคุณน่ะก็จะเป็น sine cosine ถ้าเรียนในเซอร์คุณก็จะเป็นเหมือนกับเทอมคอสเทอมหนึ่งแล้วก็บวกด้วยเทอมไซน์เทอมหนึ่งแต่ว่าสองเทอมเนี้ยจริงๆแล้วมันก็คือเป็นแดมไซนูซอยด์อะค่ะก็จะเขียนอยู่ในรูปนี้อันนี้อาจารย์ไม่ได้อธิบายที่มานะแต่ว่าถ้าคุณไปลองนั่งทำดูมันจะได้แบบนั้นตัวโพของคุณอะก็จะกลายเป็นคอมเพล็กซ์นะคะเสร็จแล้วเนี้ยกราฟของคุณเนี้ยก็จะยังอยู่ด้านซ้ายมือนะคะแต่พอคริติคอลแดมอะค่ะตัวdamping ratio ของคุณน่ะก็จะมีค่าเท่ากับ1นะตอนนี้เรามาดูโจทย์กันโจทย์ที่บอกว่าถ้าคุณโจทย์ข้อ5เนี่ยค่ะจะถือว่าง่ายเนาะข้อนี้นี่ก็คือคุณไม่ควรเอาไปสร้างเป็นคำถามแบบตรงๆทื่อๆโดยเฉพาะเปลี่ยนเล็กน้อยนะคะเพราะว่าคะแนนที่คุณจะได้น้อยออกพอดีมีนิสิตมาตั้งทำอะไรอยู่ข้างๆก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะก็คุณมาดูนะเขาให้หาโพกับซีโร่โพซีโร่พอตแล้วก็ให้หาชนิดของ damping ratio ของ damping อะค่ะว่า damping response ว่ามันเป็น response แบบไหนแล้วก็ให้หา unit step response โดยกำหนดให้ค่า h of s เท่ากับ s บวก10หารด้วย s กำลัง2บวก 4s บวก8ตอนเนี้ยก็คือเราก็เอาค่าเนี้ยค่ะไปดูโพก่อนเพราะว่ามันเป็นโพซีโร่พอตด้วยเนาะก็คือเราก็ไปดูโพก่อนโพก็คือลบ4บวกลบสแควร์รูท4กำลัง2ลบ4 AC 4832หารด้วย2 A ก็คือได้ลบ4บวกลบสแควร์รูทลบ16หาร2ก็คือคุณได้ลบ2บวกลบ J2 ลบ2บวกลบ J2 เนี่ยอยู่ฝั่งซ้ายนะคะเพราะงั้นอันเนี้ยก็คือ stable นะคะตอนนี้เนี่ยคุณก็ทำการ plot อันนี้ก็เป็นการพลอตแล้วก็ตัว0ของคุณมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ s เท่ากับลบ10คุณก็พลอต s เท่ากับลบ10นะคะอันนี้ก็เป็นข้อคำตอบของข้อ A ข้อแรกนะคะตอนนี้ข้อ B เนี่ยให้หาชนิดของตัว damping response ว่าเป็น response ชนิดไหนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องหาคือเราต้องหาค่า damping ratioค่า damping ratio เนี่ยถ้าคุณจำได้ก็คือเราบอกว่าเธอ system ที่เป็นกำลัง2อ่ะถ้าเขียนในเชิงของ damping ratio สามารถเขียนอยู่ในรูปของอะไรคะ s กำลัง2บวก2 damping ratio omega 0omega 0 s บวกด้วย omega 0กำลัง2ซึ่งตัวเนี้ยของเราเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ s กำลัง2บวก 4s บวก8อาจารย์ขอลบตรงนี้ทิ้งนะมันจะได้ไม่กวนกันแล้วก็พอเป็นอย่างนั้นน่ะหมายความว่ายังไงหมายความว่าโอเมก้า0กำลัง2ต้องเท่ากับ8นะคะโอเมก้า0ก็เลยมีค่าเท่ากับสแควร์รูท8ก็คือ4คูณ2ก็ได้เป็น2รูท2เพราะฉะนั้น2
damping omega 0 s เนี่ยจะต้องเท่ากับ4เท่ากับ4คุณเอาก็เหลือ2 damping ก็เท่ากับ2หารด้วย omega 0ก็มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะเศษ1ส่วน root 2เราก็ได้ค่า damping ratio เนี่ยน้อยกว่า1น้อยกว่า1นี่หมายถึงว่า system ของเราเนี่ยเป็น underdamp response เราก็ตอบข้อ B นะคะแล้วก็ต่อไปก็คือเขาให้หา unit step response เนื่องจากว่า unit step เรารู้ว่าตัว unit step เนี่ยคือ unit step หมายความว่าค่า x of t อะค่ะจะต้องเท่ากับ ut เพราะฉะนั้น x of s ก็คือมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน s 1ส่วน s เนื่องจากว่า y output มีค่าเท่ากับตัว transfer functionคูณกับ x of s เนาะก็คือเท่ากับ transfer function คูณกับเศษ1ส่วน s ก็ได้ออกมาเป็นตัวนี้ s บวก10หารด้วย s คูณด้วย s กำลัง2บวก4 s บวก8ก็ปรากฏว่าเราก็เดี๋ยวอาจารย์ลบที่เหลือทิ้งก่อนนะอาจารย์อาจจะไม่ได้ดีไลน์ให้คุณดูนะปรากฏว่าเราก็ใช้วิธีที่คลิปตอนที่เราสอนเรื่อง complex pole อะค่ะที่อาจารย์บอกมันทำได้2วิธีอะอันนี้จะเป็นวิธีที่เราจะไม่ค่อยได้ใช้ในคลิปก่อนๆ นะคะเพราะงั้นอันนี้เรามี pole 3ตัวตัวหลังเนี่ยเป็น complex นะคะงั้นเราก็แยก partial fraction ออกมาก็ได้เป็น k 1หารด้วย s pole ตัวที่1ตัวนี้แยกออกมาเนี่ย pole เป็นอะไรคะลบ2บวกลบ j 2งั้นคุณก็สามารถมีโพลที่เป็น simple pole ไม่เหมือนกันคือ s บวก2ลบ j 2กับ s บวก2บวก j 2ค่าคงที่เนี่ยค่ะจะเป็นคอนจูเกตของการเสมอก็จะกลายเป็น k 2กับ k 2สตาร์นะคะตอนนี้ค่า k 1นะคะเราก็หาโดยใช้ตัว residual method ก็คือคุณก็คูณ s เข้าไปที่ y of s นะคะพอคูณ s เข้าไปตรงนี้หายแล้วก็แทนด้วย s มีค่าเท่ากับ0พอคุณแทนเข้าไปคุณก็ได้10ส่วน8อันนี้เราก็ได้ค่า k1 ออกมาละเราก็ได้ค่า k1 ออกมาละต่อไปเราก็หา k2 ด้วยวิธีเดียวกันเราก็คูณ s บวก2ลบ j2 เข้าไปที่ค่า y of s นะคะค่า y of s ก็จะได้เป็นตามนี้นะคะตามนี้ก็จะได้ค่านี้ออกมาปรากฏว่าค่านี้ค่ะเอาไปทำเป็นแมกนิจูดกับเฟสนะคะก็จะได้ 0.73 มุมลบ211ตอนนี้ค่ะก็ที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์ไม่ได้ดีไลน์ให้คุณดูก็คือว่าถ้าสมมติว่ากรณีแบบเนี้ยถ้าเราจะทำให้ง่ายเนี่ยค่ะมันก็มีคนที่อาจารย์เคยทำไว้ให้ดูแล้วแหละก็ปรากฏว่าถ้ากรณี k เนี่ยค่ะมีค่าเท่ากับ k มีค่าเท่ากับ absolute k เนาะแล้วก็มุมเซต้าค่ะงั้น k conjugate จะมีค่าเท่ากับ absolute k มุมลบเซต้าองศานะคะตัว inward laplace transform ค่ะของ k หารด้วย s ลบอัลฟาบวกด้วย j เบต้าแล้วก็บวกด้วย k conjugate s ลบอัลฟา s บวกอัลฟาบวกด้วย j เบต้าเนี่ยค่ะจะมีค่าเท่ากับ2ของ absolute k e ยกกำลังลบอัลฟา t cosineเบต้าทีบวกด้วยเซต้าเสมอเพราะฉะนั้นแล้วอะค่ะสูตรเนี้ยคุณไปนั่งทำเองได้ง่ายๆเนาะจากคลิปที่แล้วอะที่เมธอด2ที่อาจารย์ทำให้ดูคร่าวๆเนี่ยอาจารย์ยังไม่ได้เขียนสูตรให้ก็มาเขียนสูตรให้ในคลิปนี้นะคะงั้นจากตรงนั้นเองเนี่ยเรารู้ absolute k และ 0.73 นะคะงั้นเราก็แปลงมาเป็น 1.42 e ยกกำลังลบอัลฟาก็คือก็ได้เป็นยกกำลังลบ 2t cosine 2t นะคะแล้วก็มุมของเราได้ลบ 211ก็มาใส่แทนก็จะได้คำตอบส่วนตัวข้างหน้า k1 ส่วน s มันก็ได้เป็นอะไรคะ k1 เท่ากับ10ส่วน8ก็ได้10ส่วน8 ut แล้วเราก็ดึง ut ออกไปก็จะได้เป็นคำตอบ
ที่เราต้องการค่ะก็ตัว transfer function เนี่ยค่ะสไลด์นี้ก็แค่ทบทวนเนาะว่า transfer function ของเราเนี่ยมี4แบบนะคะมี output ผ่าน input โดยที่ตัว output เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราสนใจยังไงก็มี voltage gain มี current gain มี impedance แล้วก็มี admittance นะคะก็มาดูตัวอย่างถัดไปตัวอย่างถัดไปเนี่ยเขาให้หาตัว transfer function V0 I0 ของเซอร์กิตนี้ก็วิธีแรกก็จะเป็นวิธี analyze circuit อย่างที่เราค่อนข้างคุ้นเคยกันนะคะก็คือเป็นเราก็ดูไปวงจรมันง่ายถูกไหมเพราะงั้นก็คือมันเหมือนยุบรวมผ่านหลังนี้ได้อะมันก็จะใช้voltage divider current divider ได้ง่ายนะคะเราก็มาดูเราใช้ current divider เราต้องการหาความสัมพันธ์ระหว่าง V0 กับ I0 นะเพราะฉะนั้นตัว I2 เราก็มาดูว่าถ้าใช้current divider I2S เนี่ยมันก็เป็นการแบ่งมาจาก I0 ก็คือ I0S คูณด้วยอะไรคะคูณด้วย4บวก S หารด้วย Z ทั้งหมดก็คือ4บวก S บวกเศษ1ส่วน 2S บวกด้วย2มันข้างล่างก็จะกลายเป็นบวก6เนาะตอนนี้แต่ว่า V0 นะคะ V0 S มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ V0 ก็คือ I2 คูณด้วย2ถูกไหมก็คือ2I2 S ตอนนี้เราต้องการหาความสัมพันธ์ระหว่างอะไรคะ V0 กับ I0เพราะฉะนั้นดูแล้วมันก็น่าจะสมการก็น่าจะเพียงพอแล้วเราก็แทน i2 เนี่ยแทน1ลงมาใน2อะค่ะก็จะได้ว่า v0s เท่ากับ2คูณ4บวก s i0s หารด้วย s บวกเศษ1ส่วน2 s บวก6ก็ย้าย i0 มานะคะก็ย้าย i0 มาก็ย้าย i0s มาเราก็จะได้transfer function ตัวที่เขาต้องการให้เราหานะคะก็อันนี้ก็จะอยู่ในรูปก็คูณ 2s ทั้งข้างบนและข้างล่างนะคะก็จะได้เป็นอะไรคะ4ก็คือได้เป็น 4s s บวก4หารด้วย 2s กำลัง2บวก6บวก12s บวก1อาจารย์เขียนดีๆก่อนนะอันนี้บวก 12s บวก1อันนี้ก็เป็น transfer function ค่ะเป็นคำตอบตอนนี้หลายครั้งอะค่ะบางคนเนี่ยก็อาจจะงงมันก็ทางก็เลยมีอีกวิธีหนึ่งมาให้ดูนะคะวิธีนี้เนี่ยก็คือใช้ความเป็นเชิงเส้นของวงจรที่เราเรียนนะคะ linearity property ของ circuit ของเราเพราะฉะนั้นวิธีนี้เขาจะเรียกว่าเป็น ladder approach คือเป็นขั้นบันไดคือทำเราสมมติอะเราก็สมมติอย่างเช่นกรณีนี้เราสมมติให้ V0 เท่ากับ1เรามักจะสมมติให้เท่ากับ1นะเพื่อให้คำนวณง่ายนะคะแล้วเราก็ถอยหลังมาเพราะฉะนั้นV0 เท่ากับ1ปุ๊บเนี่ยก็ทำให้เราได้ I2 ถูกไหมก็คือ I2S นะคะจะมีค่าเท่ากับอะไรคะ V0S หารด้วย2ก็คือเศษ1ส่วน2เราก็ได้ค่าเศษ1ส่วน2พอเราได้ I2 อะค่ะเราก็จะรู้ค่า v ที่ตรงนี้ v1 จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ i2 เท่ากับ i2 คูณด้วยอะไรคูณด้วยค่า z ทั้งหมดก็คือเศษ1ส่วน 2s บวก2นะคะก็คือได้เป็นเศษ1ส่วน2คูณเศษ1ส่วน 2s บวก2ก็มีค่าเท่ากับข้างหน้าก็เป็น1ก็เป็นเศษ1ส่วน 4s บวก1แล้วก็เท่ากับ 4s บวก1อันนี้คือค่า v1s
ตอนนี้เราต้องการ v 0ส่วน i 0นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเราจะเห็นว่า i 0นะมันสปริต i 1มาเป็น i 1 i 2นะคะงั้น เราก็มาหา i 1กัน i 1 i 1ก็มีค่าเท่ากับ i 1 s มีค่าเท่ากับ v 1 s หารด้วยตัวนี้เนาะก็คือ s บวก4เพราะฉะนั้นคุณก็เอา v 1เข้ามาใส่ก็จะได้อะไรคะ 4s บวก1หารด้วย 4s คูณกับ s บวก4แล้วก็เราก็เห็นว่าตัว i 0น่ะจะเท่ากับ i 1บวกด้วย i 2ก็คือเราก็จะได้ว่ามีค่าเท่ากับตัวเศษ1ส่วน2บวกกับ 4s บวก1หารด้วย 4s คูณกับ 4s บวก4ซึ่งจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะก็เป็น 4s บวก4ก็คือ2s กำลัง2บวก8บวก 4s บวก1ก็จะได้เป็น 2s กำลัง2บวก 8s เนาะอาจารย์ตก s ไปก็เป็นบวก 12s บวก1หารด้วย 4s คูณกับ s บวก4ก็อันนี้ค่ะก็จะเป็นค่า i 0s ตอนนี้เนื่องจากว่าเราต้องการหา transfer function คือ h of s v 0ส่วนด้วย i 0ก็คือจะได้เท่ากับตัว v 0เท่ากับ1นะคะคือ v 0เนี่ยเราแอสซูมไว้เท่ากับ1เพราะฉะนั้นก็เลยได้เป็นเศษ1ส่วน i 0 s ก็คือเป็นส่วนกลับของฟังก์ชันที่เราได้มา h of s ก็เลยมีค่าเท่ากับ 4s คูณกับ s บวก4หารด้วย 2s กำลัง2บวก 12s บวก1อันนี้ก็เป็นคำตอบซึ่งก็จะเป็นคำตอบเดียวกับคำตอบนี้นะคะเพียงแต่ว่าวิธีการหาเนี่ยจะใช้วิธีที่เราเรียกว่าเป็น ladder approachซึ่งจริงๆแล้วหลายคนน่ะเวลาที่ไม่คิดไม่ค่อยออกว่าจะทำอะไรอะค่ะก็มักจะใช้วิธี ladder approach มันจะค่อยๆเลื้อยกลับเข้ามานะคะก็เรามาดูตัวอย่างถัดไปตัวอย่างถัดไปก็จะเป็นตัวอย่างที่ให้หาหลายอย่างเลยก็คือให้หาตัว transfer function ของวงจรนี้โดยกำหนดให้ transfer function เป็น v 0หารด้วย vi นะคะแล้วก็ให้หา impulse response การหาตัว impulse response หมายความว่าให้เราหาว่า h of t อะค่ะเท่ากับเท่าไหร่แล้วก็ให้หา output the response เมื่อกำหนดให้ v in เป็นเศษ1ส่วน s นะคะกับให้เป็น8 cosine 2 tนะคะก็อันนี้ก็คือ UT ก็คืออาจารย์พูด S domain บ้างทำ domain บ้างแต่อาจารย์คิดว่าคุณไม่งงนะคะตอนนี้เราก็มาดูคำถามแรกก็คือให้หา H of S นะคะ V0 ส่วนด้วย VI ก็ใช้ voltage divider อะค่ะเราก็ใช้ voltage divider เราก็จะเห็นเลยว่าตัว V0 เนี่ยถูกแบ่งแรงดันมาจาก VAB ก็จะมีค่าเท่ากับVAB คูณด้วย1หารด้วย1บวก S นะคะก็ได้ตัวนี้มาก็ได้สมการนี้มาเสร็จแล้วอะค่ะเราก็อยากจะเลื้อยกลับมาที่ VI เนาะเพราะงั้นVAB เนี่ยก็คือเป็นการแบ่งแรงดันโดยที่แบ่งแรงดันระหว่าง1โอห์มตัวนี้กับตัวที่เป็นตัวร่วมซึ่งตัวร่วมเนี่ยค่ะก็คือเป็น1โอห์มขนานกับอะไรคะ S บวก1แล้วก็หารด้วย1บวกด้วย1ขนานกับ S บวก1ซึ่งการที่1ขนานกับ S บวก1เนี่ยก็จะได้อะไรคะ1คูณด้วย S บวก1ก็คือได้ S บวก1หารด้วย S บวก1บวก1ก็กลายเป็น S บวก2งั้นมันก็จะกลายเป็น S บวก1หารด้วย S บวก2นะคะ
งั้นสมการนี้ก็เลยเขียนใหม่ได้เป็น s บวก1หารด้วย s บวก2คูณด้วย vi หารด้วย1บวกด้วย s บวก1หารด้วย s บวก1ก็พอเราได้ vab กับ vi อะค่ะเราก็แทน vab เนี่ยเราอันนี้เราก็ไปจัดฟอร์มนะคะคือ s บวก2กับ s บวก2อะค่ะมันจะตัดกันแล้วตรงนี้ก็คูณแล้วก็ได้มาเป็น s บวก1หารด้วย2 s บวก3 vi ก็เอา vab เข้าไปแทนในสมการ VO ก็ได้VO เท่ากับ VI หารด้วย S 2S บวก3งั้นตัว transfer function ก็เลยมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน 2S บวก3อันนี้ก็เป็นคำตอบของข้อกอนะคะอันนี้เป็นคำตอบของข้อกอเสร็จแล้วเราข้อ B ข้อ A นะคะข้อ B ก็คือให้หา impulse response คือให้หา H of Tเนื่องจากว่าเราได้h of s แล้วว่าเราก็มาหา h of t นะคะก็คือเราก็หา inverse laplace transform ของ h of s ก็คือเราก็เขียนจัดรูป h of s ให้อยู่ในรูปของเศษ1ส่วน2 1ส่วน s บวกด้วย3ส่วน2เพราะฉะนั้น inverse laplace transform ของตัวนี้ก็เลยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะเศษ1ส่วน2แล้วก็ดีเลย์ไป e ยกกำลังลบ3ส่วน2 tUT นะคะ UT อันนี้ก็เป็นคำตอบของข้อ B ของข้อ B ก็คือตัว impulse response ของ system ตัวนี้ข้อ C เนี่ยก็ให้หา response เมื่อ VI มีค่าเท่ากับ UT เนื่องจากเรารู้ว่า VI เท่ากับ UT เพราะงั้นใน S domain นะคะVI ก็จะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน S แล้วก็ VR จะมีค่าเท่ากับTransfer function S of S คูณด้วย VI Transfer function ของเราเท่ากับตัวนี้เขาก็ใช้ตัวนี้ก็คือเศษ1ส่วน2 S นะคะเศษก็กลายเป็นเศษ1ส่วน2คูณ S แล้วก็คูณด้วย S บวก3ส่วน2ก็แยก partial fraction ออกมาได้2ตัวก็คือ A ส่วน S บวกกับ B ส่วนด้วย S บวก3ส่วน2เพราะฉะนั้น A ก็เลยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะก็คือมีค่าเท่ากับS คูณด้วย V0 นะคะคูณตัวนี้ S ก็ตัด S ทิ้งไปเพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็เลยเหลือแค่เศษ1ส่วน2 S บวก3ส่วน2เมื่อS มีค่าเท่ากับ0ก็เลยมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน3นะคะก็เลยมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน3แล้วก็พอเป็น b อะค่ะก็ทำเหมือนกันก็ได้ออกมาเป็นค่าลบลบเศษ1ส่วน3เพราะฉะนั้นตัว v0s ก็คือเขียนได้อยู่ในรูปของเศษ1ส่วน3 s ลบเศษ1ส่วน3 s บวก3ส่วน2ก็คือดึงเศษ1ส่วน3ออกมาข้างนอกนะก็จะได้ข้างในมาเป็นเศษ1ส่วน3แล้วก็1ส่วน s ลบกับเศษ1ส่วน s บวก3ส่วน2ก็ตัวนี้ก็แปลงมาได้เป็น ut ตัวนี้ก็ได้เป็น e ยกกำลังลบ 3t ส่วน2 ut ก็ได้คำตอบของตัว v0 ก็ทำนองเดียวกันไม่ว่าจะ vi จะเป็นอะไรเราก็หาเหมือนกันนะคะเนื่องจากว่าเรารู้ค่าตัว transfer function h of s แล้วอะเพราะงั้น v out ก็เท่ากับตัว transfer function คูณด้วย vi เสมอพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บเราก็มาดู VI เนี่ยข้อ DDoc เขากำหนดให้เท่ากับ8โคไซน์2 t 8โคไซน์2 t แปลงมาเป็นลาปลาสก็ได้เท่ากับ 8s คูณด้วย s กำลัง2บวก4ก็เอาอันเนี้ยแทนเข้าไปในสมการนี้นะคะแล้วเราก็แยก partial fraction ก็ทำเหมือนกันเลยอันเนี้ยคุณไปดูรายละเอียดเองได้นะคะก็คำตอบสุดท้ายแล้วก็พอเราได้มาแยก partial fraction หาค่าคงที่เสร็จเราก็ทำ inverse laplace transform ก็ได้ออกมาเป็นคำตอบนะคะงั้นลักษณะการโซลว่าก็จะเป็นลักษณะนี้ก็ตัวอย่างเนี้ยก็จะเป็นตัวอย่างจบของการ apply laplace transform ในการหา transfer function แล้วก็ตัวที่เราเน้นเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือการหา impulse response นะคะซึ่งก็คือการหา h of t ค่ะเราก็จบคลิปนี้แค่นี้ก่อนเพราะยาวแล้วค่ะค่ะสวัสดีค่ะ